เพื่อนๆคะในคลิปนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะมันคือเถาของสมุนไพรหวายตะมอยอีกชื่อนึงเรียกเถาตะเข็บหวายตะมอยเถาตะเข็บนะคะเป็นสมุนไพรแล้วก็ใบสวยจะเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะเพื่อนๆมันจะชอบเป็นเถาเป็นเครือแล้วก็ลดเลี้ยวเคี้ยวโคตรปีนไปตามพันไม้ชนิดอื่นมุดกัดเดี๋ยวเอาออกจากตรงมุดก่อนนั้นเพื่อนเดี๋ยวโอ้มุดเดี๋ยวนะมาดูทางด้านนี้ตายเดี๋ยวพอดีอ้ออยู่ในป่ามาดูด้านนี้เมื่อกี้นี้มุดเยอะเนี่ยค่ะเพื่อนโอ้มดเถาตะมอยไม่ใช่หวายตะมอยเถาตะเข็บเวลาจะปรุงยาจะใช้ส่วนของรากหรือส่วนของเถาแก่ของมันเถาแก่แบบนี้นะเถาแก่แบบนี้มันจะมีรสเย็นดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้เหือดนู่นนะคะเพื่อนๆมันจะเลื้อยขึ้นไปสุดนู่นเลยลูกหูลูกตาใช่หมดเถาตะมอยไอตัวนี้หมดเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูผลของมันใหม่อีกรอบโอ้ยหมวกก็ตกมุดก็เยอะเอาใหม่เนี่ยมุดตัวนี้แหละที่ทำอ้อเมื่อกี้นี้เอาใหม่ให้เพื่อนๆดูเมล็ดพันธุ์ใครอยากได้เมล็ดพันธุ์หรือกิ่งพร้อมชำทักอ้อมาได้นะนี่อ้อจะเก็บเมล็ดมันขายเนี่ยเม็ดมันเป็นสีขาวๆอย่างนั้นอะเวลาสุกมันจะสีแดงดูเรือนใบมันดีๆเถาตะเข็บหวายตะมอย0876069955 ID Line AUNGSARA09 อังสรา09กับสมุนไพรเถาตะมอยหวายตะเข็บขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ